จึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบกจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วภูเขาต่างๆนี่มีมากเมื่อสงครามมหาเอเชียเริ่มขึ้นไทยไม่อาจพ้นชะตากรรมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามได้และถูกกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางผ่านเพื่อเคลื่อนทัพไปสู่พม่าและอินเดียจังหวัดกาญจนบุรีถูกเลือกเป็นชัยภูมิสำคัญสร้างเส้นทางรถไฟต้องทำหยุดไม่ได้การก่อสร้างถูกกำหนดโดยระยะเวลาอันสั้นเร่งวันเร่งคืนก่อสร้างจนเฉลยศึกอ่อนล้าเจ็บป่วยล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงความทุกข์ใจที่เห็นความตายตรงหน้าทำให้บุญผ่องสิริเวชพันธ์ที่หน้าฉากค้าขายกับญี่ปุ่นแต่อีกด้านก็ลักลอบช่วยเหลือเฉลยด้วยการลักลอบนำยารักษาโรคและอาหารไปให้โดยสงครามจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นและชีวิตผู้คนที่ต้องสังเวยเส้นทางสายมรณะกว่า 90,000 คนส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นำมาถ่ายทอดผ่านสารคดีไม้หมอนสุดท้ายบนเส้นทางสายมรณะย้อนความทรงจำถึงวีรบุรุษและผลของสงครามที่มีแต่ความสูญเสียสภาพเฉลยถ้าเราได้ศึกษานะความยากลำบากดีว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้กันถ้าคุณไปสัมภาษณ์เฉลยที่เขากลับไปเนี่ยไปอ่านชีวประวัติเขาบางคนนี่เขาบอกเขาไม่อยากจะหันหน้าแบบนี้อีกเลยเรารู้ว่าพ่อน่ะรักและห่วงใยพวกเฉลยศึกทั้งหลายใช่ไหมเราก็รู้ขายของขายอะไรให้เขาให้พิเศษก็ดีปลื้มใจที่เขายังนึกถึงคุณพ่ออยู่คุณพ่อช่วยเขามากเราเท่าเธอไทยทราบอ่ะนะคุณพ่อช่วยเขาเยอะทุกอย่างเลยแม้แต่เงินก็ให้หนึ่งไม้หมอนคือหนึ่งชีวิตของเฉลยคือคำเปรียบเปรยถึงความสูญเสียครั้งนั้นความเลวร้ายจากสงครามคือเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ไม่ยากที่จะทรงจำแต่เรื่องราวของบุญผ่องทำให้ได้เห็นว่าทำกลางสงครามยังมีมิตรภาพหรือติดตามละครบุญผ่องได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเริ่มออกอากาศตอนแรกวันพุธที่8พฤษภาคมและรับชมสารคดีไม้หมอนสุดท้ายบนเส้นทางสายมรณะคืนนี้ 20:20 น.หลังข่าวค่ำไทย PBS จาก 60,000 คนแรงงานเอ